าชมตลาดกรีนเวย์หัดเย่อันนี้เริ่มจากด้านหลังมีของทุกอย่างนี่มีของเล่นด้วยร้านเว่นร้านเว่นเยอะมากเนอะที่เนี่ยมออไงใกล้ๆมหาลัยไงเดินเข้ามาตรงนี้เป็นด้านหลังนะสะดุดเสื้อแฟชั่นเสื้อเด็กเครื่องประดับที่นี่เขาดีอย่างตรงที่ว่ามีห้องน้ำที่ใหญ่มากมีห้องน้ำเด็กด้วยนะคือเขาแยกห้องน้ำเด็กกับห้องน้ำผู้ใหญ่ด้วยนะอันนี้ไม่ใช่สนามบอลเป็นสนามเด็กเล่นแล้วตรงนี้ก็คือศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ทจะมีชาวมาเลมาเทียบยังไงกรีนเวย์ฟู้ดสเตชั่นซื้อการ์ดตรงนี้หรือว่าจะเป็นสแกนก็ได้มัดจำบัตร10บาทก็คือถ้าเกิดเอาบัตรมาคืนก็คืน10บาทแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อบัตรนะเพราะว่าเขามีไอ้เครื่องสแกนแบบนี้เหมือนที่เทอร์มินอล21อ่ะน้ำปั่นซูชิเป็นวันนี้คงไม่กินทาโกยากิไอติมโรตีวอฟเฟิลราคาเหรอราคาไม่แพงด้วยนะดูดิน้ำมะพร้าว39บาทเท่านั้นอันนี้ต้มยำซีฟู้ดขนมจีนน้ำยาประมาณ 50-60 บาทซูชิ15บาทแต่มันอันใหญ่นะอันนี้อาหารตามสั่ง 55-65 หมูสเต๊ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น 50-80ดูร้านนี้ดีทุกถูกปีกไก่น่อง 15-20 บาทอกสะโพก 25-45 เสร็จปุ๊บแล้วก็ซื้อข้าวเอามาโปะเองข้าว15บาทขอไข่ก็คือข้าวที่มีส่วนผสมของไข่ไข่เจียวไข่ข้น 50-65 บาทอ่ะไม่แพงเลยเนาะร้านเด็ดที่สุดของจีก็คือร้านโจ๊กนั่นเองนี่ร้านโจ๊กนำเสนอร้านโจ๊กอ้าววันนี้ไม่เปิดว่ะวันหลังไปไม่ต้องดูอย่างอื่นนะดูแต่โจ๊กอย่างเดียวร้านโจ๊กแค่30บาทเองนะถ้าเกิดว่าเพิ่มเครื่องก็เพิ่ม5บาทถูกกะปิถูกมาก50บาทมีเครื่องเยอะเลยใช่ให้เยอะด้วยนะกินไป2รอบแล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำออฟเลือกเซต3ไปแล้วต้มยำข้าวไข่เจียวเซตละ60บาทได้มาแล้วราดหน้าหมี่กรอบไก่ตอนที่สั่งอ่ะส่งป้ายอ่ะ50แต่พอคิดเงินเป็น60จิ๊กก็เลยสงสัยว่าเอ้าทำไม60ล่ะไม่ใช่50หรอที่ป้ายเขียนไก่50เขาก็บอกว่าถ้าเป็นไก่60ถ้าเป็นหมู50งงป่ะก็ที่ป้ายเขียนอ่ะไก่50อันนี้เขาคิด60ไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้ข้าวไข่เจียวกับข้าวไข่เจียว60บาทรวมกัน60ต้มยำทะเลเหรอต้มยำทะเลก็มีไก่ด้วยอาศัยหมดทุกอย่างแล้วมีไก่มีกุ้งอ๋อไก่ทะเลไงเติมคนเจ็บเผ็ดหน่อยดูเย็นแต่มะลึงไม่เย็นดูเหงื่อดิกินต้มยำร้อนมาเผ็ดแล้วก็ร้อนมีที่นั่งข้างล่างแล้วก็มีข้างบนด้วยโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลให้ใครนั่งเนี่ยแล้วก็มีลิฟต์ด้วยลิฟต์คือเราเอาอาหารวางข้างล่างเสร็จปุ๊บแล้วก็กดลิฟต์แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เดินมาหยิบอาหารแล้วก็ไปนั่งโอ้ยมีข้างนอกด้วยหรอโอ้
โอ้ยทำอะไรดีมีแต่เด็กมานั่งบรรยากาศดีดีที่เนี้ยมีความต่างจากหลายๆที่ที่เรามาเลยตั้งแต่เหนือตะวันออกแล้วก็ยันมาจนถึงตอนเนี้ยทุกที่ที่เราไปเนี่ยแทบไม่มีที่ไหนมีที่นั่งก็คือเป็นรถเข็นขายเสร็จแล้วก็คือกลับไปกินที่บ้านยกเว้นที่ที่มีต่างชาติไงยกเว้นที่ที่มีต่างชาติอาจจะมีเก้าอี้ตรงนี้ไม่ค่อยเห็นฝรั่งแต่มีชาวมาเลย์มาเยอะก็เลยเดาว่าน่าจะเรียนแบบเพราะของมาเลย์ฟู้ดคอร์ทก็เป็นแบบนี้ก็คือมีที่นั่งกินดีๆมีร้านทำเป็นสัดเป็นส่วนมีที่ล้างมือด้วยมีที่ล้างมือมีห้องน้ำมีเอาเป็นว่าเอาว่าแบบนี้ดีกว่าดีมากด้วยเนาะอย่างภูเก็ตอ่ะเราไปไอตลาดเมืองเก่าที่นั่งก็มีก็จริงแต่ว่าเดินไปไกลนู่นไม่ได้เป็นนั่งเป็นแบบนี้นะก็คือเหมือนเขาก็มีวางให้นิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปนั่งกันทำอัศจรรย์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำแบบนี้เหมือนกันทำไมที่นี่คือหาดใหญ่นะแต่ภาคใต้ที่ไม่รู้นะรู้แต่หาดใหญ่ทำไมถึงแตกต่างจากที่อื่นซึ่งเขาทำดีมากนะก็มันมีไอ้ที่ตลาดนัดเอเชียที่ใกล้ๆตรงนี้ก็ทำลักษณะนี้หรือวันก่อนที่เราไปหน้ามอมอก็ไม่ได้รู้แต่ว่าสีจังก็ไม่ได้หรูแต่ว่าก็มีที่นั่งกินเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือที่อื่นน่ะมันเป็นลักษณะว่าคุณมีที่ว่างตรงไหนเขาก็จับยัดลงไปเลยเฉยๆคือทางการอย่างเช่นเชียงใหม่เนี่ยไม่มีที่อะไรเลยใช่ไหมถนนคนเดินก็คือก็ปิดซอยนั้นเสร็จแล้วก็ให้มาขายของข้างทางเฉยๆเนี่ยก็คือเอาทำง่ายเลยหรือว่าที่อื่นระยองมีที่จอดรถหรืออะไรที่ของเอกชนที่ว่างก็จับยัดลงไปตรงนั้นไม่มีที่นั่งกินเออแปลกนะคือเหมือนว่าเขาไม่ได้จงใจจะทำเป็นการเป็นงานแต่นี่คืออาจจะเป็นของเอกชนหรือยังไงไม่รู้ก็ทำเป็นการเป็นงานก็ดูดีสตรอเบอรี่น้ำแข็งใสแบบเนี้ยที่มาเลย์ก็มีมันจะเป็นบุกเขาไอ้กระจังอืมใช่สตรอเบอรี่แท้แข็งนุ่มมากอร่อยด้วยถูกด้วยอันนี้39บาทท็อปปิ้ง3อย่างมีที่ล้างมือมีลิฟต์ด้วยออฟที่เราไปเมื่อกี้คือสกายวอล์กเมื่อกี้ไอ้กระจกเมื่อกี้กระจกประมาณ2เมตรอ่ะเรียกว่าสกายวอล์กได้แล้วส่วนที่เราเมื่อกี้นั่งอยู่เมื่อกี้คือระเบียงดาวโอ้โหโอ้โหกรีนเวย์เส้นทางแห่งความกรีนคืนไม่มีอาหารขนมตามข้างทางมีเฉพาะในฟู้ดคอร์ทตลาดใหญ่มากแต่มีแต่เสื้อผ้าเสื้อผ้ามันเยอะขนาดนี้เลยเหรอได้อย่างต้องเสียอย่างใช่ไหมใส่เสื้อผ้ามากกว่ากินอีกนะเรากินมากกว่าใส่เสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าประมาณ 80% โอ้นี่ไงนี่ไงของกินแต่มีจิ๊บเดียวเองนะมีขายของกินประมาณ10ล้านแต่เขาก็ยังมีโต๊ะให้นั่งนะทุกคนคิดว่ามันปกติไหมยางเนี่ยมันปกติแหละแต่หมายถึงว่ามันมาจากอันนี้ถุงอันนี้ถุงข้าวถุงใส่ข้าวแล้วยางอันใหญ่ด้วยนะอันใหญ่อันเดียวไม่พอ2อันมัดถุงใบเดียวยังไม่พอนี่เมียนี้ด้วยนี่ถุงแกงใช้2อันเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าฮะอันนี้คือเขารวยยางเหรออ๋อลืมไปวันนี้ภาคใต้เขาปลูกยางไงเออเนี่ยปลูกยางเลยรวยยางเอาลองแกะดูดิมันใหญ่มากอ่ะแบบรัดแน่นหนามากปกติใช้อันเล็กอันเดียวก็แน่นแล้วใช่ไหมอันนี้คือต้อง2อันแถมเป็นวงใหญ่ด้วยนี่โอ้โหแบบแสดงแสนยานุภาพของการปลูกยางมากทันทีดูอันนี้ได้หนังยางมาเพียบกับข้าวมื้อเดียวที่ว่านะหาดใหญ่อ่ะต้องแผลงมาจากคำว่าหลาดใหญ่แน่เลยเพราะว่าที่เนี่ยตลาดเยอะมากแบบหลาดก็เลยแบบว่าตกตัวลอลิงไปก็เป็นหาดใหญ่ใช่ปะเป็นไปได้ไหมติ่มซำเจ๊หินอันนี้กุ้งอันนี้หมูเอ้ยหมูไหมอันนี้ก็หมูอันนี้ฮะเก๋าอันนี้ไก่ย่างเนี่ยชิมอันนี้หน่อยดิที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงไก่ย่างใช่ไหมอ๋อขอบคุณค่ะมีก็มันไก่ด้วยปกติเราจะกินอันนี้กับแบบจิ๊กโฉใช่ป่ะ
อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรไม่รู้นะเราลองชิมดูใส่เฮ้ยเขาให้ใส่ตรงนั้นเหรอเขาให้ใส่ตรงนี้ไม่ใช่เหรออันนี้น้ำจิ้มนู้นค่ะน้ำจิ้มในขวดเลยอ๋ออันนี้พวกนี้น้ำจิ้มในขวดหมดเลยอ๋ออ๋อนี่คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มของติ่มซำคืออันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่ในขวดแค่น้ำจิ้มไก่อย่างเดียวปกติอันนี้น้ำจิ้มนี้อ๋ออันนี้น้ำจิ้มในขวดเขาไม่ได้กินกับจิ๊กโฉใช่ไหมไม่จิ๊กโฉก็มีถ้าน้องจะเอาก็มีอ๋อมีเหมือนกันมีแบบไหนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่เลยจิ๊กโฉพี่โฉก็มีแล้วแต่คุณชอบเนาะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ออฟลองชิมน้ำจิ้มอันนี้หน่อยน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มไก่เหรอกับชอบน้ำจิ้มไก่มากกว่าไก่นั่นน้ำจิ้มไก่เหรอมันเหมือนมันเหลวกว่าเจ๊หญิงเปาหาดใหญ่ชากาแฟติ่มซำชุดละ20บาทข้าวมันไก่50 60ขายมา36ปีแล้วซาลาเปาลูกเดียวนะซาลาเปาไก่ย่างลูกนึงค่ะมีน้ำนี่ด้วย270ค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่หาดใหญ่นะซึ่งอับเบื่อมากเลยเบื่อจริงๆทำไมอ่ะของกินโคตรเยอะเลือกไม่ถูกคือเราเลือกที่จะอยู่ใกล้ห้างเราแต่ว่าก็ต้องยอมว่าห้องมันถูกนะแต่ว่ามันเล็กแล้วก็มีแค่โต๊ะเตียงห้องน้ำเราตัดผ้าไม่มีไอ้นู่นก็ไม่มีนี่ไม่มีก็คือมันสมราคาแหละแต่ว่ามันเล็กคือเป็นว่าโดยรวมแล้วต่ำกว่าห้องที่เราเคยอยู่มาทั้งหมดเลยแต่ว่าข้อดีคือมันใกล้มากมีตลาดใกล้มากตลาดนัด 2-3 แห่งฟู้ดคอร์ต 2-3 แห่งใกล้ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่ใกล้ตลาดนัดหลายแห่งใกล้มันจะมาติดกันทำไมเนี่ยคือมันมากระจุกกันอยู่ใจตรงเนี้ยคือตอนแรกเราจะไปอยู่อีกที่นึงซึ่งมันอยู่ใกล้กิมหยงแต่ว่ามันไกลจากที่นี่มากก็คิดไปมาโอ้แห้งแล้งนะแต่ที่อยู่นั้นดูดีนะก็ถ้าเป็นเพื่อนๆจะเลือกอันไหนอ่ะอันเนี้ยห้องเล็กมากอะไรก็อะไรก็ไม่มีให้แต่สะอาดนะแต่อยู่แบบว่าข้างหลังฟู้ดคอร์ตที่ใหญ่มากๆอ่ะกรีนเวย์อ่ะไกลอีกอันนึงนะแพงกว่ากันประมาณ 50% แต่อยู่ไกลห้องดูดีแต่ไม่อยู่ใกล้อะไรเลยกินหยงประมาณกิโลกว่าคือที่นี่เราใช้ชีวิตแบบเด็กหอเลยทำกับข้าวก็ไม่ต้องทำก็คือเดินออกมากินไม่ต้องทำครัวไม่ต้องซักผ้ามันทำไม่ได้ด้วยเท่าเขามันทำไม่ได้ห้องเล็กไม่มีครัวตู้เย็นกระปิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นหอให้นักศึกษามาอยู่ไงเป็นเพื่อนๆจะเอาไหนแต่เรายอมแลกกับวิถีชีวิตใกล้ความเจริญแล้วกันเพราะว่าตอนไปเกาะเต่าเนี่ยสึกแห้งแล้งเหลือเกินของกินก็แพงไกลก็ไกลบ้านนอกก็บ้านนอกก็เลยหมายถึงว่าเราไปอยู่ส่วนไกลของเกาะเต่านะแต่ถ้าเกิดว่าใช้วิถีชีวิตโดยที่กินข้าวข้างนอกทุกมื้อนี้ก็ดูจากเจ้าของได้เลยนะเจ้าของเขาก็อ้วนแล้วก็เดินลำบากนะก็เขาออกไปกินข้างนอกมื้ออย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมเราก็ควรจะต้องมีครัวทำกับข้าวเป็นของเราเองเพราะว่าข้างนอกเขาปรุงแต่งเยอะไงผักก็ไม่ค่อยมีจะเห็นเราพูดแบบนี้นะก็คือวิถีชีวิตของเราค่อนข้างจะสลับไปสลับมาฉะนั้นเดือนนี้เราอยู่ใกล้ห้างเดือนหน้าเราไปที่อื่นเราก็ไม่รู้จะเป็นแบบไปอยู่ไกลอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็คือมันเป็นความบาลานซ์ละกันเดือนนี้กินเยอะไปละเดือนถัดไปก็เป็นอีกแบบนึงละกันอะไรอย่างเงี้ย